อย่างกรณีการจะยุบพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยนะคะปรากฏว่าข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนี้ทั้ง2พรรคดูเหมือนโล่งใจได้เลยค่ะคาดว่าคดีของทั้ง2พรรคจะแล้วเสร็จไม่เกิน 1-2 เดือนนี้โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนายแสวงบุญมีบอกแล้วนะคะว่ากรณีการร้องยุบพรรคภูมิใจไทยรับเงินบริจาคจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่นายศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการพรรคถือหุ้นอยู่ไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคโดยกฎหมายเป็นการร้องว่าผิดหรือไม่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของนายศักดิ์สยามไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองแม้ว่าสิ่งที่นายศักดิ์สยามทำผิดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่กรณีนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกันตามข้อกฎหมายค่ะมีเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นคนร้องว่าผิดหรือไม่ไม่ใช่เอาผลของศาลมาใช้สิ่งที่ไปศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ผิดตามกฎหมายการเมืองเลยเรื่องที่คุณศักดิ์สยามไปเป็นอะไรถ้าผมรู้แต่ผมไม่ได้อ่านแต่ว่าน่าจะก็ถ้าเรื่องผู้บริหารบ้านหรือซื้อหุ้นหรืออำพรางหุ้นอะไรสักอย่างปิดบังอำพรางอะไรของผมไม่ได้เป็นความผิดกับกฎหมายทางการเมืองไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐกรณีรับเงินบริจาคจากนายตู้ห่าวเนื่องจากว่าไม่มีหน่วยงานใดพิสูจน์ได้เงินบริจาคได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายซึ่งกกต.ไม่มีอำนาจจะไปวินิจฉัยต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายนั้นเป็นผู้วินิจฉัยเองถ้าเงินที่ไม่ชอบตามกฎหมายนั้นเอามาบริจาคนั่นจะทำให้พรรคถูกยุบแต่ถ้าเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรรคการเมืองโดยตรงก็ต้องเป็นเหตุให้ยุบพรรคค่ะยังไงก็ตามตอนนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมกรณีของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐกกต.ใช้เวลาวินิจฉัยนานมากแต่กับกรณีพรรคอนาคตใหม่ในอดีตรวมไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยกกต.ทำไมถึงเร่งทำคดีและยุบพรรคทันทีครับ